ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะต้องบอกว่า อันนี้เป็นกระทรวงหนึ่งในกระทรวงที่เรียกได้ว่าไม่ผิดฝาผิดตัวนะคะเพราะว่าคุณพิชัยเนี่ยนั่งในเก้าอี้พาณิชย์นะคะเจ้าตัวบอกว่าเตรียมภารกิจเร่งด่วนค่ะในการที่จะแก้ราคาสินค้าแพงแล้วก็เข้มงวดเรื่องของสินค้าจีนทะลักไทยโอ้โหตอบโจทย์มากนะคะเร่งเจราจา fta ต่างชาติหวังเปลี่ยนโครงสร้างสินค้าส่งออกแล้วก็ดึงเรื่องของการลงทุนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเพิ่มมูลค่าการส่งออกและรายได้ให้คนไทยนั้นเพิ่มมากขึ้นค่ะ นายพิชัยนริธพันธ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังการเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปริญาณบอกว่าในการทํางานของกระทรวงพาณิชย์ก็จะเร่งรัดนะคะในการทํางานในหลายเรื่องด้วยกันที่ถือได้ว่าเป็นปัญหากระทบกับประชาชนโดยเรื่องแรกค่ะก็คือนี่เลยค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนบ่นมากนะคะการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าแพงค่ะโดยต้องไปดูในเรื่องของต้นทุนสินค้าว่า สินค้านั้นเนี่ยมีต้นทุนสินค้าที่เหมาะสมหรือไม่ก็คือถ้าไม่เหมาะสมเนี่ยก็ต้องเรียกผู้ประกอบการมาคุยกันว่าจะลดราคาลงยังไงนะคะเพื่อให้ประชานชนเนี่ยนะคะไม่เดือดร้อนค่ะเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของสินค้าจีนซึ่งทะลักเข้ามาในประเทศไทยมากก็ต้องดูว่าเรื่องนี้จะแก้ไขกันยังไงโดยตอนนี้มีหลายมาตรการที่ออกมาแล้วก็ต้องมาดูนะคะว่ามาตรการที่ออกมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้นะคะก็ต้องออกมาตรการเพิ่มเติมละก็คือนะคะบอกว่าถ้าแก้มไม่ได้เนี่ยจะออกมาตรการเพิ่มเติม แล้วก็ต้องดูอีก,กน,นะคะว่าจะออกมาตรการอย่างไรด้วยก็คืออาจจะต้องมีการมาคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนทีเดียวคือจะพูดออกไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวผิดคิวแล้วก็คนที่พูดเนี่ยนะคะคือจะตกที่นั่งลําบากนะคะนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของต่างประเทศก็ต้องเร่งนะคะเรื่องของการเจรจานะคะความตกลงในเรื่องของเขตการค้าเสรีนะคะ การค้ากับต่างประเทศซึ่งถ้าประเทศไทยเนี่ยมีข้อตกลงนะคะในส่วนของ FTA มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็จะทําให้นะคะเราเนี่ยมีการลงทุนมากขึ้นนอกจากนี้ค่ะในการลงทุนของต่างประเทศเองเนี่ยนะคะที่เป็นโอกาสของไทยก็ต้องมีการเร่งรัดให้มันมีเรื่องของการค้านะคะ คือมีการลงทุนที่มากขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าที่เขาเรียกกันว่า PCB เนี่ยแหละคะ่ะซึ่งเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่สําคัญของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่มีการลงทุนอย่างมากแล้วก็จะเป็นการเติบโตที่เป็น New S Curve ใหม่ของประเทศไทยด้วยโดยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีการลงทุนนะคะกว่า1.5แสนล้านบาท แล้วก็หากมีการส่งเสริมที่ดีนะคะก็จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นล้านล้านบาทได้เลยเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยก็มองกันว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มันเป็นคลัสเตอร์ที่จะมีการลงทุนเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งการลงทุนใหม่ๆนี้นะคะก็จะช่วยเปลี่ยนโครงสร้างการส่งออกของประเทศไทยได้ในอนาคตโดยสินค้าเหล่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มการส่งออกที่เป็นสินค้าใหม่ๆ ที่มีมูลค่าสูงการจ้างงานก็จะดีขึ้นแล้วก็ค่าแรงของคนไทยก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็จะจ้างงานได้กว่า40,000บาทอ่า4 0 0 0 0บาทต่อเดือนนี่นะคะหรือว่าถ้าเป็นวิศวกรในสาขานี้ก็สามารถที่จะมีเงินเดือนเป็นแสนแได้เลยค่ะ